เรายังคงอยู่กับซีรีส์ดราก้อนบอลนะครับแต่ตัวนี้มันต้องมีอะไรเจ๋งๆนะผมถึงต้องนำมารีวิวนะครับตัวนี้ก็เป็นงานบัตเพสโตนะครับกล่องสังเกตว่ามันจะเก่าๆนะครับก็ตามสภาพการละเวลานะครับในซีรีส์นี้ก็จะมีโกคูร่างซูเปอร์ไซย่าปล่อยพลังขึ้นเต่านะครับแล้วก็โงกุนนะครับโกคูแหละในตอนวัยเด็กนะครับถอดเหมือนจะขี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เป็นโกคูนะครับร่างธรรมดานะที่ใช้น่าจะรวบรวมพลังจากบอลเกงกินะครับแล้วก็โงกุนนะครับในซูเปอร์ไซย่าขั้น3นะครับพร้อมพลังไฟฟ้าเต็มตัวแล้วก็เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารูปแบบงานเนี่ยตัวนี้ผมมีตัวนี้นะตัวรวบรวมพลังเกงกินะครับจากน้องที่ให้มารีวิวนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันมีลูกเล่นอะไรนะครับดูรายละเอียดนะครับมัดกล้ามแล้วก็หน้าตาโกคูนะครับสเกลขนาดนี้ผมว่าเขาก็ทำมาได้สวยนะดูผ้าเหมือนเป็นผ้าจริงๆเลยนะครับยืนอยู่บนฐานนะในชุดที่โงกุนใช้ประจำนะก็คือชุดสีส้มนะครับจากสำนักของผู้เฒ่าเต่านะครับมาหมุนหนึ่งรอบว่ารูปลักษณ์ของโงกุนนะครับรอบตัวจะเป็นยังไงกล่องมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีมาแค่นี้นะมันก็มีกระดาษปริศนาสีขาวๆนะครับกระดาษว่างๆแบบเนี้ยนะมาให้ผมเนี่ยหลายใบเลยนะครับมาเปิดคู่มือกันดีกว่าผมคิดว่ามันต้องมีอะไรเด็ดๆแน่นอนเลยนะครับนี่คู่มือก็จะเป็นรูปแบบของการประกอบแต่ละซีรีส์นะแต่ที่ผมได้เนี่ยจะเป็นนี่นะครับโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นที่เสียบโน้ตนะครับที่เสียบกระดาษโน้ตนะอย่างของผมเนี่ยบอลเย็นกี้ก็จะมาเสียบระหว่างมือนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะเสียบที่หางนะซูเปอร์ไซย่าร่าง3ก็จะเสียบที่พลังนะครับแล้วก็พลังขึ้นเต่าเนี่ยก็จะเสียบตรงนี้มันเป็นที่เสียบโน้ตไหนลองมาเสียบกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเสียบได้จริงไหมขอซูมเข้าไปนะมาเสียบได้จริงไหมมันเสียบได้จริงนะครับถ้าเสียบได้จริงอย่างนี้อินเสิร์ตครับซีเก้งทอยปึ้งน่าเห็นไหมผมก็นะใช้วิธีการตัดต่อนะไม่ต้องไปเขียนนะครับซีเก้งทอยนะก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่แบบผมว่ามันดีนะเป็นลูกเล่นนะให้กับใบสมุดโน้ตนะครับแผ่นโน้ตนะเอาไว้วางโต๊ะที่ทำงานได้เหมือนเจ้าเบชิต้าตัวแรกที่ผมรีวิวไปนะครับมาลบก่อนซิเก้งทอยลบนะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะผมคิดว่านี่นะมันเท่นะนะครับทำท่าเหมือนชูป้ายเลยชูป้ายเชียร์อ่ะไหนๆก็ตอนนี้กระแส BNK48 ใช่ไหมผมชอบน้องปันเอ้าเชียร์น้องปันปิ๊งสั่งได้ดังใจนะครับสนุกเหมือนกันเนี่ยยังไงรายการซิกเก้งทอยก็ลาไปก่อนนะครับกับรีวิวเจ้านี่นะโงกุนโกคูคาคาร็อตซึ่งหอคงชื่ออะไรก็ช่างอ่ะนะก็จบสั้นๆนะครับกับของเล่นแปลกๆนะครับเป็นที่ตั้งโน้ตได้ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนพบกับคลิปใหม่ได้วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ